ล่าสุดวันนี้ริซ่าแบล็คพิงก์ก็ได้ปล่อยเพลงใหม่อย่าง Rockstar ออกมาให้เราแฟนๆทั่วโลกได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หลังจากที่ปล่อยเพลงได้เพียงไม่กี่นาทีผลปรากฏว่าผู้ที่แชร์เพลงของสาวริซ่าทั้งใน Facebook และใน Instagram ก็ถูกแจ้งเตือนการท่วนหน้าไม่เว้นแม้แต่ตัวแม่ซุปตาร์สาวอย่างจีซูที่เธอจะแชร์เพลงของริซ่าเพื่อซัพพอร์ตก็โดนลบไปด้วยโดยที่จีซูก็ได้ใช้ความพยายามอยู่หลายครั้งกว่าที่จะโพสต์ได้และในโพสต์นี้เธอก็ได้เขียนบรรยายไว้ว่าทีมีใครรู้บ้างไหมว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้คือว่าฉันโพสต์ไม่สำเร็จถึง7รอบ5ช่วยส่งมอบความรักและสนับสนุนเพลงของริซ่าเยอะๆด้วยนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้สามารถแชร์เพลงได้ปกติแล้วแต่หลายๆคนก็ยังไม่กล้าที่จะแชร์